ก็เดินทางมาพร้อมกับคณะหลอกกาชาติ15ท่านด้วยกันนะครับที่มาเข้าร่วมในพิธีการประมง2ฉลองสืบศรัทธาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีดงจังหวังครับค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณจ่าค่ะครับผมคิดว่าเราใกล้เวลาที่จะได้เข้าสู่ช่วงพิธีการแล้วก็จะเริ่มในเรื่องของการรำบวงสรวงแล้ว